สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The SaM ET NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับกรดไหลย้อนและไอเรื้อรังเนี่ยมีอะไรที่เราต้องรู้ความสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วก็ผมจะสรุปประเด็นหัวข้อกลุ่มคนไข้นะฮะที่มาเจอผมทำยังไงที่เขาเนี่ยถึงจะเจอได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนจริงๆมาเริ่มกันเลยนะครับการไอเรื้อรังเนี่ยมีหลายสาเหตุผมแนะนำนะครับเราอย่าเพิ่งวินิจฉัยเองนะครับบ่อยครั้งเราไปอ่าน Google มีอาการกรดไหลย้อนแล้วก็ไอเรื้อรังน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันเราก็เลยไปซื้อยาจากขายยามากินจริงๆเวลาคุณมาเจอหมอปอดหรือแพทย์ที่เขาดูแลเราเนี่ยเขาจะช่วยคุณในการหาสาเหตุไอเรื้อรังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายสาเหตุนะฮะแต่ที่เราเจออยู่บ่อยๆก็มักจะเป็นไอเรื้อรังจากภาวะหลอดลมส่วนบนไม่ว่าจะเป็นจมูกอักเสบไซนัสอักเสบทอนซิลอักเสบเรื้อรังนะแพทย์เขาจะช่วยคุณหาสาเหตุพวกนี้2คือหรือคุณอาจจะเป็นหอบหืดแอบแฝงนะครับหรือ3คือเราสัมพันธ์กับการกินยาอะไรบางอย่างหรือเปล่าโดยเฉพาะยาความดันที่ทำให้คุณไอนะฮะหรือ4คุณมีจริงๆแล้วคุณมีปัญหาอย่างอื่นในปอดคุณมีจุดมีก้อนมีอะไรดังนั้นไอเรื้อรังของเราเนี่ยถึงแม้คุณจะมีอาการกรดไหลย้อนผมแนะนำว่าคุณปรึกษาแพทย์ก่อนว่าไอเรื้อรังเราเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะอธิบายจากกรดไหลย้อนอย่างเดียวเพราะอะไรครับเพราะก็จะมีคนไข้ที่กินแต่ยากรดไหลย้อนผ่านไป 2-3 เดือนไม่ดีขึ้นพอมาเจอแพทย์เป็นไงฮะเราเจอว่าเป็นอย่างอื่นแล้วก็เสียเวลาไปตั้ง3 เดือนใช่ไหมฮะสุดท้ายทำให้โรคเดิมที่เขาเป็นเนี่ยแย่ลงคือพวกคุณต้องเข้าใจว่าในชีวิตจริงเนี่ยบ่อยครั้งไม่ได้เป็นแค่โรคเดียวมันอาจจะมี2เรื่องในเวลาเดียวกันเทคโฮมอันที่1หรือว่าข้อสรุปอันที่1คือถึงแม้คุณจะมีอาการกรดไหลย้อนก็ตามอย่าเพิ่งด่วนวินิจฉัยว่าไอเรื้อรังของเราเกิดจากกรดไหลย้อนปรึกษาแพทย์ของคุณหรือหมอปอดใกล้บ้านให้เขาช่วยหาสาเหตุ